หนูชื่อเด็กหญิงธนิชาชอบแก้วเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4มาจากโรงเรียนบ้านสงเปื่อยวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ก่อนที่จะได้เข้าร่วมทำ7กิจวัตรความดีหนูมีพฤติกรรมสมาธิสั้นใจร้อนขี้เกียจตื่นสายชอบผัดวันประกันพรุ่งและติดโทรศัพท์ค่ะและหลังทำ7กิจวัตรความดีหนูมีการเปลี่ยนแปลงคือมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นตั้งใจเรียนและเป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ไม่ติดโทรศัพท์ค่ะใน7กิจวัตรความดีหนูชอบข้อที่3มากที่สุดข้อ3สะอาดเป็นระเบียบเพราะนิสัยความรักสะอาดจะทำให้เราทำงานเป็นระเบียบแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูสามารถทำ7กิจวัตรความดีได้ก็คือความรักที่มีต่อคุณแม่อยากให้คุณแม่มีความสุขอยากเป็นนักเรียนที่ดีของครูและเรียนหนังสือเก่งค่ะขอบคุณค่ะ